สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูส้มตำนะคะอันนี้นะคะเป็นมะละกอที่เราสับแล้วนะคะจะบอกว่าลูกละ10 บาทคือได้เยอะมากตำกินได้3 ครั้งอะค่ะโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มตำกันเลยนะคะเราจะเอาแบบเผ็ดที่สุดเลยนะคะพริก20 เม็ดส้มตำวันนี้ของเราเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีกี่เม็ดแล้วเนี่ยอันนี้เผ็ดระดับ10เลยนะคะเขาบอกว่าใช้พริกแห้งอะค่ะส้มตำจะอร่อยดูมะนาวของเรานะคะวันนี้เราจะใช้น้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวด้วยนะคะแล้วก็ใส่ปลาร้านะคะแซ่บนัวหอมมากแล้วก็จะไม่บอกว่าของยี่ห้ออะไรแต่มะเขือเทศแค่กินปลาก็หอมสุดๆละคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้กินเลยนะน้ำลายออกละก็วันนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็นี้นะคะน้ำมะขามเปียกที่เราบีบด้วยน้ำมือของเราเองมะขามอันนี้เราเอามาจากบ้านนะคะกินหอมมากอ
ทำกินเองเราจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ดูมะนาวอันนี้4ลูก10บาทถูกมากโอเคแล้วเราก็ซิมเบิ่งบอกเลยเด็ดน้ำปลานิดหนึ่งตามเลยนะคะรู้สึกว่าคุกมันจะเล็กมากอนุญาตชิมดูก่อนนะคะขอมะนาวอีกนิดนึงจะบอกว่าปลาร้าเขาแซ่บนัวมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากหยิบเลยหืมรสชาติแบบอร่อยอ่ะลูกนี้ซื้อมาตำกินเองตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อส้มตำมากินเด็ดจริงๆเราไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้นะคะเพราะว่าในปลาร้ามันมีผงชูรสอยู่แล้วแล้วเนี่ยรสชาติมันออกมาแบบกลมกล่อมมากเลยไม่ได้แล้วคราวหน้าต้องซื้อครกอันใหญ่แซ่บอีหลีต้องเรียนสากเสร็จแล้วนะคะตำกินเองหืมหยุดไม่อยู่เลยอ่ะอ
อร่อยจริงๆฟังเสียงเด็ดเวอร์โอเคนะคะขอไปกินส้มตำก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าตำอะไรเดี๋ยวจะเป็นเมนูตำอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะคะโอเคค่ะ